สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเชฟวิชิตมุกุระนะครับทุกวันพฤหัสบดี 4:30 นแบบนี้ในรายการยอดเชฟไทยครับที่ห้องอาหารไทยศาลาริมน้ำของโรงแรมแมนดารินโอเทลแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับ2สัปดาห์ที่แล้วเราคุยถึงเรื่องไก่แล้วก็หมูสันในไปแล้วสัปดาห์นี้ผมจะเอาเนื้อสันในมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงรายละเอียดของเนื้อสันในปรุงยังไงแล่แบบไหนแต่งเนื้อสันในให้ดีที่สุดทำยังไงและทำเนื้อสันในให้เป็นสเต็กทำแบบไหนท่านผู้ชมครับผมว่ารายละเอียดแบบนี้เนี่ยมีอัดแน่นไว้ในช่วงของการแนะนำวัตถุดิบครับส่วนในช่วงของผมที่ปรุงอาหารกับแขกรับเชิญเชื่อได้ว่าต้องสนุกกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยการที่เอาเนื้อเนี่ยมาทำเป็นอาหารผัดๆท่านผู้ชมติดตามดูนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักเรียกน้ำย่อยกับช่วงยอดร้านเด็ดกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาสนุกกันครับช่วงยอดร้านเด็ดสนับสนุนโดยซอสปรุงรสฝาเขียวตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจคนที่คุณรักตลอดไปถ้าพูดถึงลูกชิ้นแคะในย่านบางมดต้องนึกถึงยอดร้านเด็ดร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวแคะเจนโหนกเพราะร้านนี้เขาทำลูกชิ้นเองกับมือมีลูกชิ้นให้เลือกทานกันหลายชนิดซึ่งคนที่ชอบทานลูกชิ้นไม่ควรพลาดจึงทำให้ลูกค้าเดินเข้าเดินออกกันอย่างไม่ขาดสายเมนูทานเล่นของทางร้านก็คือลูกชิ้นกุ้งทอดที่ไม่ผสมแป้งความรู้สึกเหมือนได้ทานกุ้งเป็นตัวเสิร์ฟพร้อมกับเกี๊ยวทอดที่ทอดจนเหลืองกรอบและน้ำจิ้มรสเด็ดที่ทางร้านทำเองเช่นกันถ้าไม่ชอบแบบทอดก็สั่งเป็นลูกชิ้นลวกจะทานเล่นหรือจะทานกับก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ว่ากันและเมนูเด็ดที่อร่อยไม่แพ้ใครนั่นก็คือเส้นเล็กแห้งลูกชิ้นแคะชามนี้ที่ลวกเส้นได้อย่างเหนียวนุ่มกำลังดีใส่ลูกชิ้นแคะสุดเด็ดของทางร้านเพิ่มรสชาติหอมอร่อยด้วยซีอิ๊วขาวขวดนี้เป็นอันว่าเสร็จเสิร์ฟพร้อมกับน้ำซุปกระดูกหมูร้อนๆเข้ากันนี่แหละครับอีกหนึ่งร้านเด็ดของย่านบางมดสัปดาห์หน้าเป็นร้านสุดท้ายของย่านนี้กันแล้วรอติดตามด้วยนะครับ